วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิบากกรรมซัดสิโรจน์ฟันธงฉากอวสานประยุทธ์อาจมาเร็วจนไม่ทันตั้งตัวยุบสภาก่อนที่การลาออกอาจจะสายเกินไปสิโรจน์คล้ำไพบูลย์พิธีกรข่าวโอเวอร์วิวทาง Voice TV เผยแพร่บทความเรื่องยุบสภาก่อนที่การลาออกอาจจะสายเกินไปมีเนื้อหาดังนี้ความรู้สึกว่าประเทศไทยวันนี้ไร้อนาคตเป็นสำนึกรวมที่คนไทยทุกคนรู้กันความต้องการเห็นประเทศเดินหน้าจึงกลายเป็นวาระที่คนหลายกลุ่มมีในใจมากถึงมากที่สุดเพราะประเทศที่ไม่มีอนาคตคือประเทศที่ไร้จุดหมายและประเทศที่ไร้จุดหมายก็คือประเทศที่อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตรงข้ามกับ7ปีที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกจนคนไทยมีสำนึกร่วมว่าประเทศปราศจากอนาคตประเทศไทยเคยผ่านยุคสมัยที่การสร้างอนาคตเป็นวาระและการเลือกผู้นำประเทศก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าใครสามารถนำคนไทยไปสู่การมีอนาคตที่ดีคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกในยุคที่ประเทศไทยล้มละลายจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540และความเชื่อว่าคุณทักษิณสามารถสร้างอนาคตก็ทำให้คนเกือบ12ล้านไปเลือกพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งปี2544ทั้งที่เป็นพรรคใหม่ซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นในปี2541หรือก่อนเลือกตั้งเพียงแค่3ปีพรรคไทยรักไทยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนถึงร้อยละ40ซึ่งถือว่าเป็นพรรคที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยผลการเลือกตั้งครั้งแรกทำให้พรรคมีส.ส. 248รายซึ่งเกือบจะเท่ากับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจากทุกพรรคในยุคคุณประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นพรรคปัดเศษหรือพรรคใช้เงินซื้อประชาชนตรงข้ามกับคุณประยุทธ์ที่ยิ่งอยู่ยาวประเทศยิ่งพังประเทศไทยในปี2544คือประเทศที่ยิ่งเวลาเดินหน้ายิ่งเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตด้วยนโยบายที่รัฐบาลและข้าราชการไม่เคยทำมาก่อนตัวอย่างเช่นบัตรทอง1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านสร้างสนามบินสุวรรณภูมิและอื่นๆความต้องการยึดประเทศไทยให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าชนชั้นนำทำให้เกิดรัฐประหาร2549ซึ่งโจมตีนโยบายแบบนี้เป็นทุนสามัญแต่การที่ทุกรัฐบาลในช่วงหลังรัฐประหารลอกนโยบายแบบนี้หมดก็คือหลักฐานว่ารัฐประหาร2549เป็นเรื่องของแก๊งทหารแก่ลวงโลกที่มีปืนจี้หัวคนเท่านั้นเองคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีประชาชนเกือบ16ล้านเลือกเป็นนายกในปี2554พร้อมกับประกาศนโยบายอนาคตไทย2020ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยปี2564มีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงแผนจัดการน้ำขนาดใหญ่และอื่นๆแต่ก็ถูกคุณประยุทธ์รัฐประหารแล้วลอกนโยบายไปทำต่อเหมือนคุณทักษิณโดนคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เป็นอดีตนายกที่มีบารมีแต่ขณะที่บารมีของอดีตนายกบางคนเกิดจากการมีตำแหน่งใหญ่โตคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์มีบารมีจากความนิยมของประชาชนที่หาคนตีเสมอยากและความนิยมมาจากความเชื่อว่าทั้งคู่ทำให้ประเทศมีอนาคตจนประชาชนชีวิตดีขึ้นจริงๆคุณประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกหลังปี2557พร้อมกับการเขียนกติกาให้ตัวเองเป็นนายกได้ถึงปี2571ซึ่งเท่ากับวางแผนยึดประเทศนานถึง14ปีและถึงแม้ตอนนี้คุณประยุทธ์จะทำตามแผนที่วางไว้ได้ครึ่งทางแล้วความเชื่อว่าคุณประยุทธ์ทำให้ประเทศมีอนาคตกลับไม่ปรากฏขึ้นเลยขณะที่คุณประยุทธ์ขยันอวยตัวเองว่าเป็นนายกเก่งและทำเพื่อทุกคนคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่เกิดสำนึกร่วมว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตกลับขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวางคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำพรรคอนาคตใหม่จนมีคนลงคะแนนกว่า6ล้าน3แสนคนทั้งที่ไม่มีส.ส.เก่าเลยเพราะสำนึกร่วมแบบนี้ในสังคม
ม็อบคนรุ่นใหม่ปี2563ที่เริ่มต้นจากเด็กมหาวิทยาลัยไม่กี่คนเป็นการรวมตัวของประชาชนที่ขยายตัวกว้างขวางจนถูกชนชั้นนำตอบโต้ป่าเถื่อนที่สุดในปี2564ก็ขับเคลื่อนจากสำนึกร่วมว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตจนทุกคนต้องมาลงถนนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกลุ่มนิด้าที่หากินเป็นที่ปรึกษาด้านสื่อพยายามรีแบรนด์คุณประยุทธ์โดยปั่นข่าวสถานีรถไฟบางซื่อหรือคลององอ่างสะอาดแต่ยิ่งทำคุณประยุทธ์ยิ่งดูเป็นตัวตลกเพราะการใช้สถานีบางซื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมคือนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ส่วนคลองสะอาดเป็นเรื่องกรุงเทพมหานครระดับเขตเท่านั้นในโลกที่คนรุ่นใหม่ใช้ภาษาได้หลากหลายจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้แค่ปลายนิ้วมือความพยายามรีแบรนด์คุณประยุทธ์ซึ่งใช้ภาษาอื่นไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ดีซ้ำยังเสพแต่สื่อเฟคนิวส์แนวปลุกปั่นโง่ๆเป็นเรื่องยากกว่าให้ประเทศไทยไปบอลโลกหรือคนไทยหายจนอย่างคุณประยุทธ์คุยโว7ปีของคุณประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยถดถอยจนไม่มีทางเป็นประเทศที่มีอนาคตความอึดอัดของประชาชนต่อคุณประยุทธ์จึงมีมากเพราะคุณประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์ของอดีตที่ถดถอยปัจจุบันที่หดหู่และอนาคตที่มืดมิดจนไม่มีใครอยากอยู่ในประเทศนี้หากมีทางเลือกไปจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เกิดกลุ่มย้ายประเทศที่มีสมาชิกกว่า1ล้านหรือคนไทยบินไปสหรัฐเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันทั้งหมดนี้ตอกย้ำสำนึกร่วมแบบเดียวกันว่าการอยู่ในประเทศแบบนี้มันไม่มีอนาคตและหนทางสู่อนาคตคือการไปจากประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้ว่าคนอยากไปประเทศอื่นเพราะสิ้นหวังที่ประเทศไทยมีคนแบบคุณประยุทธ์เป็นผู้นำถ้าถือว่าคนที่อยากย้ายประเทศคือคนที่เพิ่งจบปริญญาตรี7ปีที่คุณประยุทธ์เป็นนายกเท่ากับเวลา1ใน3ของชีวิตคนกลุ่มนี้ผ่านไปในประเทศที่ไม่มีอะไรดีขึ้นและยิ่งนานมีแต่จะเลวร้ายลงสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีทางไปจากประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้นการเลือกพรรคอนาคตใหม่หรือร่วมชุมนุมกับกลุ่มราษฎรคือเครื่องมือที่คนกลุ่มนี้ใช้ใน2ปีนี้และถึงตอนนี้ก็คือการเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ยุบสภาข่าวยุบสภาเป็นข่าวการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์และเส้นทางของข่าวที่จริงๆเริ่มจากคำถามของสื่อต่อคุณวิษณุเครืองามในวันที่28พฤษภาคมสู่ข่าวรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะชงยุบสภาในวันที่4มิถุนายนก็เป็นประเด็นลุกลามสู่คุณชวนหลีกภัยจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อนุทินชาญวีรกูลและอื่นๆและไม่นานก็คงถึงคุณประยุทธ์ในบ้านปลายอำนาจในการยุบสภาเป็นอำนาจของคุณประยุทธ์และความเป็นคุณประยุทธ์ในรอบ7ปีชี้ว่ายากที่คนแบบนี้จะยอมคืนอำนาจให้ประชาชนไม่ต้องพูดว่าคุณประยุทธ์คือส่วนหนึ่งของระบอบทหารเฒ่าที่ยิงประชาชนเพียงเพราะขอยุบสภาในปี2553และวางแผนล้มเลือกตั้งเพื่อรัฐประหารปี2557เหตุผลเดียวที่คนแบบคุณประยุทธ์จะยุบสภาก็คือสถานการณ์การเมืองมาถึงจุดที่รัฐบาลไปต่อไม่ได้ปัญหาคือความสามารถในการประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันสำนึกร่วมว่าประเทศไร้อนาคตจนต้องเปลี่ยนแปลงนั้นมีในหมู่ประชาชนแน่แต่อาจไม่มีในคุณประยุทธ์เลยก้าวไกลเป็นพรรคแรกที่ท้าให้คุณประยุทธ์ยุบสภาจากนั้นประชาธิปัตย์ก็ประกาศความพร้อมในการลงเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยมีรายงานว่าเริ่มมีการสื่อสารให้ส.ส.และสมาชิกพรรคเตรียมตัวเพื่อการเลือกตั้งได้แล้วขณะที่พรรคพลังประชารัฐก็อาจเปลี่ยนเลขาเพื่อรองรับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันตรงข้ามกับคุณธนกรวังบุญคงชนะและแรมโบ้อีสานที่อ้างว่ารัฐบาลสถานการณ์ดีความตระหนักว่ารัฐบาลไปต่อยากฟุ้งกระจายแม้แต่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยเฉพาะส.ส.เขตที่เข้าถึงประชาชนนั้นย่อมรู้ดีว่าความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อคุณประยุทธ์เป็นอย่างไร
7ปีของคุณประยุทธ์คือ7ปีที่เศรษฐกิจประเทศตกต่ำค้าขายฝืดเคืองกิจการเจ๊งหางานยากและเงินยิ่งหายากที่สุดความไม่เป็นประชาธิปไตยของคุณประยุทธ์เป็นเรื่องที่คนรังเกียจอยู่แล้วเมื่อสมทบกับความห่วยด้านการบริหารก็ทำให้ไม่มีทางที่คนจะอยากให้คุณประยุทธ์เป็นผู้นำต่อได้เลยด้วยการบริหารโควิดที่ผิดพลาดคุณประยุทธ์ทำให้คนเสี่ยงตายเพราะติดเชื้อทำให้คนผวาวัคซีนห่วยจนกลัวฉีดวัคซีนแล้วมีอันตรายรวมทั้งทำให้คนเป็นล้านทำมาหากินไม่ได้ความห่วยทางการเมืองและความห่วยทางเศรษฐกิจจึงยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อผสมกับความห่วยทางโควิดต่อให้ตอนนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่จะไม่มีวี่แววเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองทิศทางการเมืองมวลชนตอนนี้เดินหน้าสู่การขับไล่ประยุทธ์ทั้งสิ้นข้อเรียกร้องที่ตรงกันโดยบังเอิญของคุณวีระคุณจตุพรทนายนกเขาสะท้อนว่ามีหลายกลุ่มรอไล่คุณประยุทธ์จากทำเนียบถึงจะเปิดตัวไม่กี่คนก็ตามคุณประยุทธ์แทบไม่เหลือคนนับถือจนเข้าข่ายเป็นนายกที่มีตำแหน่งแต่ไม่มีบารมีล่าสุดปปช.ก็เพิ่งมีมติเอาผิดน้องคุณประยุทธ์ที่ปกปิดทรัพย์สินตัวเองและเมียตั้งแต่เป็นสนช.อาณาจักรของคุณประยุทธ์กำลังพังพินาศและฉากอวสานของคุณประยุทธ์อาจมาเร็วจนไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าคุณประยุทธ์จะรู้ตัวหรือไม่ทางเลือกของคุณประยุทธ์ไม่ลาออกก็ยุบสภาแต่ไม่มีทางที่คุณประยุทธ์จะอยู่เป็นนายกครบวาระและไม่มีทางจะยึดประเทศไว้ได้ครบ14ปีอย่างที่คุณประยุทธ์ต้องการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ